ตอนนี้นะคะอลิสากำลังจะเล่มเขาเรียกว่าอะไรนะเล่มยอดผักบุ้งนะคะเล่มเพื่อให้เขาแตกยอดอีกนะคะวันนี้ก็จะเป็นมือแรกนะคะที่จะเล่มให้เขาพูดว่าอะไรนะตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกออกมาอีกนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัดข้างบนนะคะแล้วก็ไปผัดถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะไม่ออกเยอะเนาะต้องตัดเขาตัดนี่ก็เป็นยอดแรกนะคะยอดที่สองมันจะสวยแล้วก็เยอะด้วยนะคะอันแรกเราอาจจะยังไม่ได้ขายนะคะเราจะได้ขายทีนึงก็อันที่สองที่สามเนี่ยก็เป็นแปลงเลยนะคะตัดข้างหลังกล้องก่อนฟ้าครึ้มนะคะแต่ฝนไม่ตกนะคะเย็นนี้ก็ผัดผักบุ้งค่ะเพื่อนๆง่ายๆอาจจะต้องย้ายกล้องเพราะว่าตอนนี้ใส่ชุดไม่เรียบร้อยเพราะมันร้อนนะคะก็เลยใส่ชุดสั้นๆออกมาเราไม่ต้องตัดเลยนะคะไปถึงก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วกระเทียมแต่ไม่ได้ใส่พริกเพราะว่าลูกสาวกินด้วยนะคะเดี๋ยวจะผัดแล้วก็ไปลงที่ช่องอลิสาอินสตาแกรมนะคะอาจจะแยกช่องอาหารไปนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็อยากดูแต่อาหารคนก็ชอบชีวิตประจำวันบางคนก็ชอบให้เราพูดเล่าเรื่องนะคะบางคนก็ชอบการทำสวนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ช่องเดียวกันได้ก็แยกคอนเทนต์ดีกว่านะคะเก็บเราต้องทำให้เขาเก็บเพื่อให้เขาแตกออกมาอีกนะคะถ้าเขาได้น้ำฝนสักนิดจะดีมากแต่สองสามวันนี้กรมอุตุบอกว่าฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกวันนี้ห้าโมงกว่าตอนกลางวันร้อนมากแต่ดีหน่อยนะคะเย็นนี้แอร์เย็นๆนะคะเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นอันแรกเนาะที่เราปลูกนะคะอันนี้ก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ในญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้กินผักบุ้งเผื่อใครที่จะมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าพริกอะค่ะพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้ามะเขืออย่างเงี้ยนะคะใบแมงลักเนาะก็จะมีเมล็ดขายเผลอๆบางที่มีต้นกะเพราขายด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มแบบว่ามีคนไทยมาอยู่เยอะเกษตรกรเขาก็เริ่มรู้จักกันคนญี่ปุ่นก็เริ่มรู้จักอย่างเมล็ดผักชีอย่างเงี้ยค่ะขนาดร้านร้อยเยนยังมีขายเลยค่ะเมล็ดผักชีนะคะร้านร้อยเยนแล้วก็ผักบุ้งค่ะร้านร้อยเยนร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีเมล็ดขายคือแบบว่ามันเริ่มจะแบบว่าคนรู้จักเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมะละกอค่ะบางเมืองนะมีเยอะแยะเลยค่ะต้นมะละกอแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะญี่ปุ่นจะใช้แบบว่าเวลาเราซื้อของนะเราจะใช้ Amazon นะคะหรือว่าเว็บขายของนะต่างๆนะคะก็จะมีใบมะกรูดใครที่ไม่รู้จักร้านไทยก็เข้าไป Amazon ก็มีน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแพงหน่อยแต่ในห้างอีออนจะมีร้านกาแฟเนาะจำชื่อไม่ได้ แต่ว่า
เขามีขายพวกพริกแกงน้ำปลาอย่างเงี้ยค่ะซอสผัดไทยอาหารสำเร็จรูปของไทยมาม่าอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาอะไรนะน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มสุกี้ซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะเขาก็มีขายนี่เราได้หม้อหนึ่งพอดีนะคะถ้าเราเก็บนี่นะคะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะรดน้ำค่ะเอาแน่เอานอนกับอากาศไม่ได้นะคะพรุ่งนี้ก็จะรดน้ำตอนเช้าเนาะตอนนี้มันตอนเย็นละได้ตั้งจานมาเริ่มแล้วเนี่ยขาเหลือตรงนี้ที่ตั้งนี่ก็ได้เยอะๆแล้วนะคะก็ได้จานหนึ่งพอดีเนาะอย่างน้ำปลาค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นก็มีค่ะขวดเล็กๆแต่ค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วขวดไม่ใหญ่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนาะเขาก็ไม่ค่อยแบบว่ารู้แล้วก็ไม่ค่อยนิยมกินมันก็เลยเป็นขวดเล็กๆซอสน้ำมันหอยอย่างเงี้ยก็มีค่ะไม่ต้องไปถึงร้านไทยแต่ถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นเนาะอยากสั่งร้านไทยใน Facebook อาหารร้านไทยในญี่ปุ่นมีเยอะแยะใครที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะผักชีแล้วก็ต้นบะเริ่มนี่ได้ตะกร้าบาเริ่มเลยค่ะแล้วตะกร้าเราก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะยังเหมือนเดิมผักชีนะคะทำอะไรกินดีผักชีเมื่อวานก็เก็บไปจะทำอะไรวันนี้จะทำกินปลาหมึกนะคะวันนี้จะเก็บไปกินกับปลาหมึกปลาหมึกย่างวันนี้จะทำปลาหมึกย่างไปเก็บยอดมันไปกินกับนี่ใบมันสวยมากเลยนะคะเมื่อวานเพิ่งเก็บไปผักชีกินคนเดียวค่ะสามีไม่กินผักชีได้ยินเสียงไหมไม่รู้ก็ไปทำปลาหมึกย่างเรายังกำลังจะออกดอกดูนะคะมันออกเยอะมากเลยแครอทเยอะเกินนี่ซื้ออันนี้มานะคะเนี่ยซื้อเมล็ดเนาะไม่มีฝีเสือแอบอยู่ด้วยตะไคร้เราก็โอเคอยู่นะคะก็สวยอยู่เนาะพริกสดยังไม่มีว่าจะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวออกหรือยังนะเดินอยู่ในสวนนี่แหละทุกคนชีวิตแต่ละวันเก็บผักสลัดไปกินกับปลาหมึกอร่อยเมื่อวานทำเอาพริกไปทอดแล้วก็กินด้วยอร่อยเลยได้เดินมาดูพริกมาดูสปีกมันเริ่มดอกแล้วค่ะดอกละเริ่มโตขึ้นนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะต้องรดน้ำเขาเพราะอากาศมันร้อนดูสิโอ้ฟักทองน้อยทุกคนปีนี้ไม่รู้ดกเยอะไหมแต่ก็บางทีต้องคอยดูกลางคืนนะคะจะมีหมูป่ามาโอ้ลูกนี้มันเริ่มเลย
ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่บางทีก็มีลิงนะคะมาจับตรงนั้นนะจากภูเขาเป็นเขาลูกใหญ่บางทีก็มีลิงมีหมูป่ามาโอ้โหนี่เห็นลูกใหญ่ๆไหมคะนี่อย่างเงี้ยอร่อยนะเอาไปต้มแป๊บนึงแม่ย่าชอบเอาไปต้มซีอิ๊วเอาไปทำเทมปุระก็แล้วโอ้นี่ลูกปลาล่อมเลยโอ้ใหญ่เร็วมากเลยนี่นะคะนี่ต้องรีบเก็บนะเนี่ยไม่ทันลิงไม่ทันหมูป่ามันจะมากินของเรานี่ค่ะผักชีโอ้นี่ก็ปลาล่อมเลยเก็บเป็นต้นผักชีลาวว้าต้นมาเริ่มเลยจะทำอะไรกินดีเก็บไปกินสักหน่อยนะแกงอ่อมนะเพื่อนๆ เนาะแกงอ่อมไก่เนาะใส่ผักชีลาวอร่อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยทำกินกันลูกสาวหิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนี่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรดน้ำนะคะคนที่เพื่อนๆ นะคะติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะมาดูท้องฟ้ากันฟ้าก็จะมืดๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ